่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน3ประวัติสถานที่สำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหรือวังหน้าซึ่งเมื่อเรามีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครหรือวังหน้าจะมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเป็นหลักอยู่3แห่งวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมรายละเอียดมานำเสนอดังนี้วังหน้าหรือพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นตั้งแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในปีพุทธศักราช2325เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชเดิมมีอาณาเขตกว้างขวางครอบคลุมบริเวณที่ปัจจุบันนั้นคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงละครแห่งชาติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รวมถึงกึ่งหนึ่งของสนามหลวงในปัจจุบันซึ่งต่อมาหลังจากยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชสมัยของรัชกาลที่5แล้วนั้นพื้นที่ของวังหน้าได้ถูกแบ่งไปใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการต่างๆซึ่งในปัจจุบันยังมีสถาปัตยกรรมเดิมของวังหน้าเหลืออยู่โดยเฉพาะส่วนที่เป็นพระราชมณฑลสถานซึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกับพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาสซึ่งปัจจุบันอยู่ในบริเวณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประวัติสถานที่สำคัญในวังหน้าแห่งที่1คือวัดบวรสถานสุทาวาสเรียกกันเป็นสามัญว่าวัดพระแก้ววังหน้าสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่3ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของวังหน้าเป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแบบเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวังหลวงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในคราวที่ได้เสด็จยกทัพไปปราบเวียงจันทน์เมื่อปีพุทธศักราช2368ซึ่งโดยแต่เดิมมีพระดำริจะสร้างพระอุโบสถให้มีเครื่องยอดเป็นทรงปราสาทแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงห้ามไว้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมที่จะสร้างปราสาทในวังหน้ามาก่อนสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำหลังคาเป็นทรงจตุรมุขแทนแต่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จพระองค์ก็เสด็จสวรรคตซึ่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จมาประทับอยู่ที่วังหน้าจึงได้ทรงดำเนินการก่อสร้างต่อโดยมีพระราชดำริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานที่พระอุโบสถนี้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อฐานชุกชีสำหรับใช้ตั้งบุษบกไว้กลางพระอุโบสถและเขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและตำนานพระพุทธสิหิงแต่พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์จึงไม่ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงมาประดิษฐานณที่แห่งนี้จนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทาวาสได้ใช้เป็นพระเมรุพิมานสำหรับประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามในการบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งทำให้พระอุโบสถในวัดบวรสถานสุทาวาสแห่งนี้เคยถูกเปลี่ยนนามเป็นพระเมรุพิมานซึ่งได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายต่อมาอีกหลายพระองค์ประวัติสถานที่สำคัญในวังหน้าแห่งที่2คือพระที่นั่งศิวโมคคพิมานพระที่นั่งศิวโมคคพิมานเป็นท้องพระโรงที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อแรกสร้างวังหน้าในรัชสมัยของรัชกาลที่1เมื่อราวปีพุทธศักราช2325ใช้สำหรับเป็นที่เสด็จออกขุนนางและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเดิมเป็นอาคารโถงไม่มีผนังสร้างด้วยเครื่องไม้มีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อพระที่นั่งองค์เดิมแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่กว่าเดิมส่วนหลังคายังเป็นเครื่องไม้เรียนแบบมาจากพระที่นั่งองค์เดิมคือมีลักษณะลาดต่ำและมีพาราไลรอบเพื่อป้องกันแดดและฝนเนื่องจากเป็นอาคารโถงจนต่อมาในปีพุทธศักราช2430พระที่นั่งองค์นี้ได้ถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานเรียกกันว่ามิวเซียมหลวงที่วังหน้าหรือรอยัลมิวเซียมครั้งนั้นได้มีการดัดแปลงทำผนังอาคารและเพิ่มเติมมุขลดที่ด้านหน้าต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่7ได้ใช้เป็นหอพระสมุดวชิรยานใช้เป็นที่เก็บรวบรวมเอกสารโบราณและศิลาจารึกและมีการต่อเติมหลังคามุขลดให้เป็นทรงสอบสูงขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
จนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2510พระที่นั่งศิวโมกขพิมานได้ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการก่อนประวัติศาสตร์และที่ทำการกองโบราณคดีกรมศิลปากรจนในปีพุทธศักราช2525ได้เปลี่ยนเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทยจนในปีพุทธศักราช2558ได้ถูกปรับปรุงเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและประวัติสถานที่สำคัญในวังหน้าแห่งที่3แห่งสุดท้ายคือพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่1เดิมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถมีพระราชดำริจะให้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆเช่นเดียวกับพระมหาปราสาทในวังหลวงแต่ขณะที่กำลังทำการก่อสร้างนั้นพระองค์ได้เสด็จนำทัพไปขับไล่พม่าที่เมืองเชียงใหม่จนได้ชัยชนะและพระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มายังพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2338จึงได้ทรงอุทิศพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์โดยขนานนามใหม่ว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์แล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเทพชุมนุมและพุทธประวัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่หลังจากพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้เชิญพระพุทธสิหิงค์มาไว้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงทรงใช้พระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นท้องพระโรงเสด็จออกรับแขกบ้านแขกเมืองและใช้ประกอบงานพระราชพิธีต่างๆจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพทรงปฏิสังขรณ์พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ครั้งใหญ่แล้วพระองค์ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการทำเสาสี่เหลี่ยมรับพาลัยโดยรอบตามแบบพระราชนิยมในเวลานั้นแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่สำหรับพระสงฆ์เล่าเรียนหนังสือรวมทั้งใช้ประกอบงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งต่อมาในรัชสมัยของรัชกาลที่4หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับบวรราชาภิเษกแล้วจึงได้เสด็จมาประทับที่วังหน้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากวัดพระแก้วกลับคืนมาประดิษฐานที่พระที่นั่งองค์นี้และให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งองค์นี้เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ